หน้าบุกรุกอ่ะเนื่องจากทางโรงแรมนี้ได้รับความเสียหายในการบังคับคดีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บังคับคดีก็ได้แจ้งให้ทางฝ่ายตัวแทนของบริษัททราบอยู่แล้วว่าได้มีการโต้แย้งสิทธิ์และแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองบังคับคดีนี้ก็ได้มีการแจ้งว่าได้งดการส่งมอบทรัพย์ในวันที่เกิดเหตุดังกล่าวแต่ปรากฏว่าตัวแทนของบริษัท 3-40 คนมีเป็นชายชะกันทั้งหลายได้มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปทำลายทรัพย์สินของบริษัทยูสตาร์ผมจึงได้รับเป็นตัวแทนให้มาแจ้งข้อกล่าวหาว่าตัวแทนดังกล่าวนั้นได้มีการลักทรัพย์เซฟเวอร์และกล้องวงจรปิดและปิดสังกะสีล้อมโรงแรมทั้งหมดต่างๆซึ่งวันนี้ได้มีการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแจ้งความในข้อหาอะไรครับในข้อหาลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์บุกรุกและก็กักขังเดียวซึ่งต่อไปนี้ผมจะต้องไปยื่นคำร้องที่ฝ่ายเหนือนะไม่ว่าเป็นปปง.และกรมสรรพากรและก็ถึงพลเอกประวิตรเพื่อให้มาดูข้อเท็จจริงว่าเมืองพัทยานี้มีอิทธิพลนะในการใช้การปล่อยกู้นอกระบบเพื่อเปลี่ยนผู้เสียหายต่อไปนะครับ